อรชาติคือก่อนหน้านี้นี่สรรเสริญยิงแฮตทริกนะครับคล้อยหลังมาไม่กี่วันครับสุภโชคก็เป็นคนไทยที่ทำแฮตทริกได้เช่นเดียวกันครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีคนไทยยิง3ประตูในเกมเดียว2ปี3ปีนะครับดูนี้ก็เสียฟรีคิกไปครับอภิวัตม่วลำหินไปเหนี่ยวใส่คนนี้ครับเฟลิเป้ดาซิลวาเอาครับบอลกลางสนามครับพิธีวัตเดี๋ยวต้องดูครับว่าวันนี้นี่น่าจะทำหน้าที่หนักหนาแค่ไหนครับกามานี่ถกเสื้อขึ้นนี่แอบเซ็กซี่เล็กๆครับวันนี้นี่เชียงรายเลือกใช้จนเนี่ยครับสราวุธต้องย้อนกลับมาเลยครับที่สรานนท์ครับเอาครับบอลตรงกลางครับจนาตาแวสูร่าครับออกไปทางขวาที่ชินพัฒน์เนี่ยครับผู้ตัดสินเนี่ยมองว่าไม่ฟาวครับแล้วทุ่มเร็วเลยบุรีรัมย์ยังมาช่วยตรงกลางไว้ได้ครับโอ้วันนี้นี่ได้โอกาสออกสตาร์ทตัวจริงนะครับอู้แล้วลากมาปั๊มกันตรงนี้ครับสุดท้ายตัดสินคุณไพโรจน์ครับเป่าฟรีคิกให้กับเปลี่ยนมาทางซ้ายครับสุริยาสิงห์มุ้ยพิธีวัฒน์เล่นกันตรงกลางแบบนี้ครับโจนาตาแวสูร่าย้อนกลับไปบินเนอร์เอลิเก้นัดที่บอลทุ่มทางขวาครับนฤบดินทร์สุภชัยมงต่อไปโดนดักได้ครับอันนี้ถือว่าผู้มิดฟิลด์ของเชียงรายครับนัดที่แล้วนี่ความขยันของบิลนี่ก็ทำให้ทีมได้ประตูนะครับอุ้ยแล้วปั๊มบอลตรงกลางเอาละครับบอลมาทางซ้ายครับศิวกรศิวกรก้มดูการที่แล้วนี่เบียดปาดหน้าคว้าแชมป์ด้วยเฮดทูเฮดนะครับสิงห์เชียงรายครับแต้มเท่ากันเลยนะครับก็เป็นบุรีรัมย์นะครับที่เป็นฝ่ายบุกชนะเชียงรายไป1ต่อ0ครับเกมนั้นได้ประตูจากเรนาโตเคลิชนะครับซึ่งตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับย้ายไปอยู่กับชลบุรี FC แล้วแซ่บไปแซ่บไปดิมาครับมาฝากไปที่บิลจะเป็นทุกอย่างจริงๆนะครับคือเพื่อนก็ฝากบอลนะครับจอนาตาแวสูร่าครับสราวุธอินแปนดูครับโอ้โหคือพยายามเน้นความชัวร์แล้วครับตอนนี้ครับหาครับแล้วเจาะตรงกลางอุ้ยโยกสวยด้วยครับแล้วไหลกลับมาพิธีวัฒน์แล้วจะไหลไปทางซ้ายเปิดขึ้นมาต่อมาอยู่ที่บิโรซิมาหันษาเปิดเข้ามาจะให้กับสุภชัยยังดักได้ครับนะครับบอลฝากมาพิธีวัฒน์ชินภัทรออกไปทางขวาศิวกรเข้ากลางมาครับบอลมาตั้งกันใหม่จ่ายลูกนี้สวยครับนฤบดินทร์บรรจงหยอดเข้ามาตรงกลางศาสลักไหประโคนจะแต่งเข้าขวาครับโดนดักได้อุ้ยแล้วจิ้มมาสวยครับเอาละครับพยายามจะลากไปเองครับอุ้ยสุดท้ายลุยไม่ไหวครับชนตาแบบศาสลักรัตนากรโดนศิวกรแย่งได้ครับเป็นบอลของเชียงรายครับตามสถิติคู่นี้เจอมาทั้งหมด23นัดนะครับบุรีรัมย์ชนะ12เสมอ5แล้วก็เป็นศาสลักเจอกับชินภัทรลีออแล้วโยกจะไปสุดท้ายโดนซ้อน2ครับแล้วดูความขยันครับลงมาช่วยแล้วเกมของเชียงราย อัดลูกนี้เตือนแล้วครับว่าครั้งต่อไปนี่อาจจะรับใบเหลืองได้ครับหาครับบอลตรงกลางครับจอนาตาแวสูราอุ้ยแล้วเสียบอลไปมาแล้วครับสุภโชคสารัตตั้งกันใหม่พันสาเหมวิบูลอุ้ยแล้วไหลลูกนี้เนี่ยครับคือพอทิศทางไม่ทำแต้มไปเท่าแล้วก็แซงเลยนะครับเพราะว่าจะว่าไปนี่ฤดูกาลนี้เจอกันแล้วครบ2นัดด้วยนะครับครับท่าเรือกับบุรีรัมย์แล้วดูจังหวะนี้มีธงล้ำหน้าไปก่อนครับบิลโรซิมาออกมาโยกเนี่ยครับโอ้พอหันกลับมาผู้เล่นเชียงรายเต็มไปหมดแล้วปั๊มบอลตรงนี้เนี่ยครับต้องชมจอนาตาวาซูร่าเลยครับปั๊มบอลมาแล้วบอลของพิธีนฤบดินแล้วไหลเข้ากลางมาสวยด้วยครับลงมาเก็บบอลอุ้ยแล้วจ่ายไม่ดีครับเนี่ยครับสุภชัยใจเด็ดพยายามที่จะลงมาล้วงบอลเองครับรัตนากรปั่นเข้าไปตรงนี้เนี่ยครับยังมงมาได้ครับดินเนอร์
แล้วบอลหน้ากรอกเขตโทษฟิลิเป้ดาซินวาครับโดนอัดล้มถอดแนวรับอย่างสราวุธอินแป้นออกเลยนะครับเป็นการปรับตำแหน่งการยืนกันด้วยนะครับตรงนี้ของสิงห์เชียงราย